สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารอิ่มบุญริมรั้วเบอร์โทรศัพท์083-991-9993สแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้สนใจเรียนต่อปริญญาโทติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-044-9955สนใจทัวร์บุญไหว้พระเสริมดวงขอพรเป็นหมู่คณะอย่างถูกต้องถูกวิธีสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.yanteph.com อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องต้องมาทัวร์กับทัวร์บุญยานเทพโทร084-652-4624สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปัญญาสัทธรรมนะคะพบกับดิฉันพินัชการทองพัวค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะนำสาระน่ารู้ต่างๆในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเคสในวันนี้นะคะแตกต่างจากคนอื่นอย่างที่ผ่านมามากๆเลยเพราะว่าอะไรตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆเลยนะคะที่น้องเสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาบอกกล่าวในเรื่องของการสร้างแรงกำลังใจนะคะที่น้องคนนี้เนี่ยเกิดมานะคะคุณผู้ชมขาสายตาน้องเขามองไม่เห็นหรือว่าตาบอดนั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะน้องคนนี้นะคะอายุ20ปีแต่กว่าว่าน้องนี่จะผ่านมาปัจจุบันนะอายุ20ปีเนี่ยน้องผ่านมาได้ยังไงนะคะคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วทำไมถึงไม่ตายทำไมถึงได้มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็เรียนนะคะคุณผู้ชมขาเรียนที่โรงเรียนข้างนอกนะโรงเรียนปกติก็คือใช้ชีวิตกับบุคคลทั่วไปก็คือต้องใช้ชีวิตในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเข้มงวดและเข้มข้นแล้วก็เรียนอ่านหนังสือมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่านะคะคือต้องดูไว้เลยว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะคนที่ท้อแท้ในชีวิตนะคะอยากให้หันหน้ามาดูคนนี้ค่ะว่าเขามีวิธีการสร้างแรงกำลังใจหรือว่าการต่อสู้ชีวิตเนี่ยมาจนถึงชีวิตอายุตอนนี้นะคะอายุ20ปีแล้วเขาผ่านมาได้ไงนะคะเขามีเทคนิคอะไรนะคะก็ขอต้อนรับน้องกิตยาพรเกตกำพลนะคะหรือว่าน้องแป้งนั่นเองน้องแป้งสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แพมนะคะแล้วก็สวัสดีคนทางบ้านด้วยนะคะโอ้โหน้องยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยพี่แพมได้เกริ่นไปเยอะแยะมากมายเลยว่าโอ้โหน้องแป้งเอาคร่าวๆเลยเนาะน้องแป้งเป็นคนที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรลูกให้คนที่อยู่ทั้งบ้านได้รู้จักเรามากขึ้นค่ะค่ะหนูเป็นคนจังหวัดนครนายกนะคะค่ะก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนูจะมาพักอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะในช่วงที่เราแบบกลับมาจากโรงเรียนนะคะก่อนเอาเป็นว่าก่อนที่หนูจะไปที่โรงเรียนสันติราษฎร์หนูก็คือเรียนจากที่นี่อยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดใช่ไหมคะใช่ค่ะจนถึงป.ไหนลูกอนุบาล1จนถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะอ๋อและจากนั้นหนูก็ไปเรียนที่โรงเรียนสันติราษฎร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มต้นตอนไหนเอ่ยเริ่มต้นตั้งแต่ม.1เลยค่ะม.1เนาะค่ะอ๋อแล้วปัจจุบันน้องแป้งก็อายุ20 20ค่ะมาเรียนช้า2ปีค่ะถือว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงว่าน้องแป้งหนูเริ่มมองที่ไม่เห็นเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ลูกมีความรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นละจำความได้นะคะค่ะมองไม่เห็นเลยนะคะตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะแม่คลอดก่อนกำหนดนะคะคือหนูตอนที่หนูจำได้ว่าหนูมองไม่เห็นแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันมองไม่เห็นตอนอายุเท่าไหร่คะก็รู้สึกตัวค่ะที่รู้สึกตัวนะคะประมาณ 2-3 ขวบค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะ 2-3 ขวบนะคะ คือมันเป็นช่วงที่แบบเริ่มแรกเลย ในเรื่องของการเริ่มต้นใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้น้องแป้งเนาะใช่ค่ะอ่ะแล้วพูดถึงตอนนั้นแล้วตัวเองก็ คุณแม่ก็เลี้ยงมีครอบครัวกี่คนลูกก็มีพ่อมีแม่แล้วก็น้องอีก4คนค่ะโอ้โหแล้วทุกคนก็มีแค่หนูคนเดียวที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเป็นไงบ้างลูกในเรื่องของการดูแลก็ทุกคนในครอบครัวค่ะก็เอาใจใส่หนูเป็นอย่างดีเลยค่ะตอนสมัยที่หนูยังเด็กๆนะคะก็มียายเลี้ยงดูค่ะซึ่งพอพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมคะยายก็จะเป็นคนเลี้ยงดูเลยนะคะมีวีรกรรมหลายอย่างเลยค่ะตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยสิคะคือเอาช่วงที่เด็ดๆที่สุดเลยนะคะค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็จะเป็นช่วงที่อยากรู้อยากเห็นอยากจะไปไหนก็ได้ค่ะอยากไปที่ที่เราจะไปได้
หนูก็ใช้วิธีการถัดก้นนะคะถัดก้นถัดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนั้นยายก็แซวๆหนูว่าจะถัดไปไหนนักหนาแต่ว่าก็แล้วก็พอไปประมาณนะคะก็เจอเก้าอี้นะคะแล้วก็นะมีที่ยึดเกาะก็เราก็จับเก้าอี้แล้วทีนี้เราก็เข็นไปนะเข็นไปแบบเรามีที่พึ่งแล้วเข็นเก้าอี้ไปเข็นไปได้สักกี่วันหนูก็ไม่แน่ใจนะคะมีแบบใจสู้นะคะปล่อยเก้าอี้เลยนะคะแล้วก็เดินได้เฉยเลยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นยังไงเป็นได้ยังไงอะค่ะก็แสดงว่าตอนช่วงของ2ถึง3ขวบนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ละคนเนาะพี่แพมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าอยากเดิน ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะไปไหนก็ได้น้องแป้งก็เริ่มอยากเดินแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมองไม่เห็นละใน2ถึง3ขวบใช่มั้ยคะใช่ค่ะจากนั้นมานะคะเริ่มมีความรู้สึกยังไงว่าพอเราหลังจากที่เราเข้ามาเรียนหนังสือละคือตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนคนตาบอดเลยมั้ยคะตอนที่โตละโตมานิดนึงละยังค่ะไปเรียนที่โรงเรียนประจีนนะคะซึ่งเป็นผู้พิการรวมเลยนะคะรวมคนใบ้คนหูหนวกอะค่ะแต่ว่าหนูก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่าโดนแกล้งตอนนั้นอ๋อในตอนนั้นและตอนนั้นเองหรือเปล่าที่หนูคิดท้อในตอนนั้นมีบ้างไหมคะลูกก็มันก็มีบ้างค่ะค่ะซึ่งไอการท้อตอนเด็กๆนี่นะคะก็คือเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราไปทำอะไรไม่ดีทำไมเขาถึงแกล้งเรานะคะแล้วก็ไปเรียนก็คือน้องแป้งก็คิดใช่ไหมคะว่าทำไมถ้าถึงต้องมีคนแกล้งจังใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงมองไม่เห็นเคยคิดไหมคะใช่ค่ะตอนนี้แหละค่ะคิดว่าทำไมมองไม่เห็นไอ้มองไม่เห็นเนี่ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมถึงเพื่อนแกล้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูเคยร้องไห้ไหมคะเลยแบบท้อเคยถามพ่อกับแม่ไหมอะไรเงี้ยเคยค่ะเคยท้อบอกว่าหนูไม่อยากเรียนนะคะเจอแต่เพื่อนแกล้งแล้วแม่ว่าไงบ้างลูกแม่ก็บอกว่าอย่าท้อนะอย่าท้อเดี๋ยวไปอีกโรงเรียนนึงเนี่ยเป็นโรงเรียนโดยเฉพาะทางเลยนะก็บอกอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือที่ผ่านมาท้อก็คุณแม่ให้กำลังใจนั่นเองค่ะทั้งคุณแม่คุณยายเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะทั้งหมดเลยค่ะครอบครัวโอ้โหถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยเนาะน้องแป้งเนาะใช่ค่ะอันนี้คุณผู้ชมค่ะขอยอมรับเลยนะคะว่าการที่บุคคลเป็นที่รักของเราในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าท้อแท้นะคะหรือว่าไม่สบายสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการให้กำลังใจอันนี้สำคัญมากๆอย่างเงี้ยครอบครัวของน้องแป้งเนี่ยให้กำลังใจใช่ไหมคะพอหลังจากที่มาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพละเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรู้สึกคือเราก็แบบว่าเราก็เรียนไปนะคะเรียนไปในช่วงหนึ่งก็ก็ได้ทำกิจกรรมมากมายตั้งแต่ประถมแล้วนะคะมีไปแข่งขันทางทักษะวิชาการแล้วก็ไปแข่งขันท่องอักขยานนะคะซึ่งในตอนนั้นเราก็คิดว่าเราก็ทำได้ทำได้แล้วก็เคยประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องให้น้องแป้งขับเสอะไรนะคะขับเสพาค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าทางทีมงานมีรูปให้หรือเปล่าดิฉันก็ลืมบอกน้องไปทางโปรดิวเซอร์ว่าให้ขึ้นรูปให้น้องนิดนึงคุณผู้ชมค่ะน้องท่านนี้นะมองไม่เห็นแล้วไม่ใช่คือน้องเขาพิเศษมากเลยขับเสพาไพเราะมากนะคะแล้วก็เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นจะเป็นยังไงน้องมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวมาฟังกันต่ออ่ะพูดถึงมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็คือได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างใช่เลยค่ะใช่ไหมคะและหนูไปที่ไหนต่อนะคะลูกไปประกวดอะไรบ้างก็คือจากนอกจากทักษะวิชาการแล้วนะคะแล้วก็เป็นประกวดภายในโรงเรียนซึ่งรุ่นหนูเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคะตั้งแต่ป.6คือ เกี่ยวกับโครงการประสานใจในสถานศึกษาของสถานีวิทยุ919นะคะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็ครั้งก็ได้มาจัดประกวดร้องเพลงให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราทำได้เก่งมากเลยแล้วน้องแป้งก็คิดว่าตัวเราเป็นคนก็คือเหมือนคนปกติน้องแป้งคิดแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าหรือว่ามีจุดอะไรที่ทำให้น้องแป้งแบบผ่านมาได้คะคือหลังจากนั้นเราก็คิดได้ว่าเราทำเหมือนคนปกติได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่หนูย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสันติราษฎร์นะคะเล่านิดนึงค่ะคือในครั้งนั้นก็เราก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมของนักเรียนปกติก็อาจจะมีเพื่อนแกล้งบ้างนี่เจอตั้งแต่ม.1เลยค่ะแล้วอะไรพี่ฟังหน่อยสิคะก็อาจจะแกล้งแบบแบบ
แบบปิดประตูแล้วก็อะไรอีกนะปิดประตูห้องเรียนแล้วก็ให้เราแบบแบบตกใจเล่นๆเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนหมดวะค่ะแล้วก็มีแบบว่าเพื่อนก็ช่วยเหลือนะเขาก็บอกว่าเขาก็แซวกันว่าเนี่ยแฟนเหรอถ้าเกิดจะเป็นแซวเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแซวว่าเฮ้ยแฟนมีแฟนคนใหม่เลยเหรอควงโหหาแฟนไม่ได้ควงเราเลยเหรออะไรมาเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วผ่านมาได้ไงคะก็คือหลังจากนั้นเราก็มีกำลังใจนะคะจากครอบครัวแล้วก็จากคุณครูนะคะเพื่อนๆที่เป็นสายตาด้วยกันนะคะก็มีกำลังใจมาแล้วก็คือเราก็ได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างที่หนูบอกว่าหนูร้องเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็คือก็ได้ทำเกี่ยวกับกิจกรรมร้องเพลงไทยเดิมอะค่ะพวกนี้เราก็เลยคิดว่าเราทำได้ครูก็ให้กำลังใจมาตลอดนะว่าเอ้ยถึงบุคลิกไม่ดียังไงก็ปรับได้ค่ะปรับได้โอ้โหน้องอารมณ์ดีมากเลยคือพูดไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์กับพี่แพมยิ้มนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขามีปมด้อยแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขามีปมด้อยเลยอันนี้คืออยากให้เป็นกำลังใจเนาะให้น้องแป้งเอามาอีกเรื่องนึงในเรื่องบอกว่าเห็นบอกว่าเรียนที่สันติราษฎร์เนี่ยทำไมต้องบอกว่าใช้ในเรื่องของการเรียนคือต้องดับเบิลมากกว่าคนปกติหรือเปล่าคะน้องแป้งขาคือในการเรียนของเรานะคะก็คือคนปกตินะคะจะสามารถจดบนกระดานได้แล้วก็มองรูปภาพได้อ่านสไลด์ได้ที่ครูเขาอยู่ขึ้นไว้อยู่บน PowerPoint นะคะในกระดานหรือว่าอะไรงี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่าพวกหนูอ่านไม่ได้ก็ต้องเนี่ยแหละค่ะฟังครูครูอธิบายมาเท่าใดก็ฟังค่ะต้องฟังต้องตั้งใจมากๆเลยห้ามหลับจำสุดยอดเลยนะคะห้ามหลับคือความจำน้องแป้งสุดยอดเลยใช่ไหมคะก็พอได้อยู่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าอยากให้เป็นกำลังใจเนาะคือน้องเขามองไม่เห็นตั้งแต่เกิดแล้วก็ที่สำคัญการฟังแล้วก็โลกภายนอกนี่จะต้องเจอสิ่งที่กระทบนี่เยอะแยะมากมายแล้วพูดถึงน้องได้ไปประกวดหรือว่าเป็นขับเสภานี่มีที่มาที่ไปยังไงถึงได้ไปลูกคือในช่วงแรกนะคะหนูได้ขับเสภาออกในงานสุนทรภู่นะคะค่ะที่โรงเรียนจัดแล้วก็คุณครูที่อยู่ในวงของลูกทุ่งนะคะก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะได้แบบว่าเนื้อเพลงนะคะแบบที่ประกอบเพลงเป็นการเล่าแบบขับเสภาเป็นเริ่มแรกนะคะก็เลยให้หนูไปขับเสภาค่ะก็เป็นความสามารถด้วยเนาะเขาก็เลยให้หนูไปขับเสภาถึงแม้ว่าไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่ก็ได้รางวัลอะไรมาเลยก็ได้ประสบการณ์นะคะแต่ว่าอีกงานหนึ่งที่หนูไปนะคะขับเสภาคือเป็นงานของมหามกุฏราชวิทยาลัยนะคะของสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะเป็นการแข่งอ่านทำนองสนอและขับเสภาได้รางวัลชมเชยมาค่ะโอ้โหแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยากฟังแล้วอ่ะสักนิดนึงน้องแป้งค่ะอ่ะค่ะจะกล่าวถึงตำนานอันลือเลืองของบุรุษผู้ปราดเปรืองแห่งกรุงศรีแต่อาภัพอับโชคโศกหรือดีธรณีชั้นฟ้าไม่อาทรร้อยคำคมคำประพันธ์เคยก้มกราบมิอาจสู้หนึ่งคมดาบหรือไทยทอนเหลือเพียงชื่อหรือไว้ในบทกลอนอนุสรสีพระอาทแห่งชาติไทยโอ้โหได้ที่หนึ่งเลยไหมเราว่าให้ได้ที่หนึ่งเลยไหมโอ้โหน้องๆเขาก็ยิ้มกันเป็นแถวเลยน้องแป้งหนูเก่งมากเลยนะลูกรู้ไหมคือครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะขอเกริ่นนิดนึงเนาะครั้งแรกที่เราเจอกันที่ดิฉันได้ไปสอนการบ้านเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะได้เจอกันก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่นำ
คนแบบนี้เนี่ยมาพูดคุยในรายการตอนแรกดิฉันก็อัดเทปน้องมาใช่ค่ะอัดเป็นวิดีโอเล็กๆแต่เอ๊ะมาปรึกษาน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าพี่แพมเอามาเป็นแบบนี้ดีกว่าเอามาให้เป็นกำลังใจเชิญมาที่รายการจะได้เห็นตัวเป็นแล้วก็คนที่เขาดูเราอยู่ทั้งบ้านเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยอยากให้น้องแป้งสู้ๆแล้วก็ในเรื่องของคนที่เป็นเหมือนเราเนาะคนที่ตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นอยากให้ดูน้องแป้งนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันนะคะให้เราสู้ต่อไปยังมีคนที่เอาเป็นว่าอาจจะแย่กว่าเราก็มีต้องขออภัยน้องแป้งที่ใช้คำพูดไม่เป็นไรค่ะคือยังมีคนที่แบบแย่กว่าเราเอาเป็นว่าสู้นะคะคุณผู้ชมค่ะสู้แล้วก็ยิ้มนะคะเชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะต้องผ่านมาได้อ่ะพูดถึงย้อนกลับมานิดนึงนะคะได้ค่ะเห็นบอกว่าไปในรายการอะไรนะคะที่ไปเจอคุณแอนมิชัยอ๋ออันนี้นะคะคือไปอันนั้นไปในงานเปิดตัวอัลบั้มนะคะของแอนมิชัยอัลบั้มชื่อ Live My Life My Way นะคะแล้วก็ที่ได้ไปเจอนะคะก็คือได้ไปเจอนิดเดียวเองค่ะซึ่งหนูก็ดีใจนะคะที่ช่วงหนึ่งที่ได้ไปเจอเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมาเหมือนกันว่าอยากเจอแอนวิชัยค่ะค่ะแล้วก็รายการอะไรนะคะที่หนูได้ไปร่วมรายการด้วยตอนนั้นรายการไม่น่าจะมีที่ถ่ายกับคุณจุ๋ยวรัชยาแล้วก็ส้มชาชานะคะเป็นชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะของอะไรลูกของสันติราชเลือดหมูดำนะคะซึ่งเป็นประกวดวงลูกทุ่งในบทเพลงอนุสรศรีปราดค่ะโอ้ก็ได้ไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็ดูเหมือนน้องแป้งจะไม่ท้อเลยเดี๋ยวกลับมาอีกเรื่องนึงดีกว่าต้องขออภัยหยุดน้องแป้งเห็นบอกว่ามีครั้งหนึ่งเคยไหมที่คิดอยากฆ่าตัวตายที่เราเป็นแบบนี้ในหัวนะคะไม่เคยคิดฆ่าตัวตายแต่แค่ท้อเพราะว่ามันทำอะไรแล้วบางทีมันไม่ได้ดั่งใจบ้างหนึ่งแล้วก็ทำไม่ได้อย่างคนตาดีบ้าง อะไรเนี่ยมันก็คือเรารู้สึกว่าอึดอัดนะคะอึดอัดค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเห็นไหมคุณผู้ชมคะหน้าเป็นแบบอย่างเลยนะว่าโอ้โหขนาดไม่มีสายตาตาเราก็มือก็คือเหมือนหน้าต่างนะคะน้องแป้งใช่เรามองไม่เห็นนะแต่น้องเขาเรามองเห็นแต่น้องเขาไม่มองไม่เห็นเลยค่ะนะคะอาศัยแบบว่าเป็นไม้เท้าใช่ไหมลูกที่คอยบอกทางเราหรือว่าบุคคลรอบข้างตัวเราค่ะเป็นไม้เท้าขาวนะคะก็คือถ้าเกิดคนเห็นไม้เท้าขาวก็จะรู้ว่าเราเป็นคนตาบอดค่ะแล้วก็เวลาการจูงนะคะก็คือต้องเกาะข้อศอกค่ะเวลาเพราะว่าคนตาบอดนี่ก็จะแบบว่าต้องสัมผัสนะเวลาลงเวลาขึ้นกึ่งกลางลำตัวนี่ก็จะเป็นวิธีเดียวนะคะที่คนตาบอดจะสัมผัสได้แบบเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยค่ะเพอร์เฟกต์เลยใช่ไหมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องแป้งอีกรอบหนึ่งเนาะก็พูดถึงว่าในเรื่องของน้องแป้งเนี่ยตอนนี้น้องแป้งถ้าเกิดว่าน้องแป้งเรียนจบแล้วน้องแป้งอยากไปเรียนต่อที่ไหนไหมคะมีสายอาชีพอะไรไหมที่เราแบบชอบเป็นพิเศษคะค่ะหนูจะเข้าในคณะที่คิดไว้นะคะอยากจะเข้าจุฬาคณะดนเขาเรียกว่านะศึกษาศาสตร์พวกดนตรีศึกษาค่ะเกี่ยวกับดนตรีในเอกขับร้องเพลงไทยเดิมค่ะโอ้โหเสียงพ่อขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาหน้าที่จะชื่นชมเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้น้องจริงๆแล้วอยากมีบุ๊กแบงค์ในเรื่องของสนับสนุนน้องในเรื่องของการศึกษาเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้น้องว่าท่านใดอยากร่วมสนับสนุนแต่วันนี้เราก็จะมีเป็นเมื่อกี้ได้ทีมงานมาร่วมที่จะช่วยทำบุญน้องอีกรอบนึงเดี๋ยวขอแป๊บนึงจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วนะคะน้องแป้งขาน้องแป้งอยากจะขอบคุณไหมคะที่วันนี้มีน้องแป้งยืนอยู่ตรงนี้อยากจะขอบคุณใครไม่รู้เป็นพิเศษอย่าค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเรามานะคะถึงแม้ว่าบางทีจะไม่มีเวลาให้เรามากเพราะว่าท่านก็ต้องทำงานหาเงินนะคะแต่ว่าหนูก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็แบบดูแลเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะที่หนูแบบว่ามีทุกข์หรือมีสุขอะค่ะครอบครัวก็จะคอยรับรู้ไปด้วยอะค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะคะแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณหญิงค่ะขอบคุณประธานมูลนิธินะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะที่ได้
ให้หนูออกมาให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนะคะที่ได้ให้การศึกษาเป็นอย่างดีนะคะในช่วงมัธยม1ถึงมัธยม6ค่ะได้เขาเรียกว่านะได้ประสบการณ์หลายอย่างเลยค่ะรู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมนะคะแล้วก็ให้เรารู้จักเข้มแข็งนะคะต่อสู้กับอุปสรรคได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเวลาของเราแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวฝากนิดนึงแล้วกันในเรื่องของบุคคลที่ท้อแท้น้องแป้งครับผมว่าคนที่มองไม่เห็นเหมือนเราให้ฝากสองเรื่องดีกว่าเนาะค่ะหนึ่งคนที่มองไม่เห็นเหมือนเรานะคะแล้วก็สองกับคนที่ท้อแท้ในชีวิตน้องแป้งฝากถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยนิดนึงลูกค่ะก็สำหรับคนที่ตาบอดนะคะที่เกิดความท้อนะคะให้เราลองมองตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างทำกิจกรรมหรือว่าลองดูว่าเราอ่ะมีแบบความสามารถหรือว่าทักษะอะไรหรือไม่ก็เราก็ลองดูตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะแล้วเราลองมาคิดว่าตัวเองจะทำยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะให้สู้ๆเพราะว่าชีวิตเรายังมีค่าเสมอค่ะนะคะแล้วก็บุคคลที่ปกติด้วยอ่ะฝากนิดนึงซึ่งคนปกตินะคะก็ขอฝากไว้ว่ามีครบ32ประการค่ะก็มีครบ32ประการนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำอะไรได้อะค่ะถ้าเราแบบค้นหาตัวเองเจอแล้วก็เอาสิ่งที่ค้นหาที่ตัวเองค้นหาเจอนะคะก็เราก็นำมาเพิ่มทักษะแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะค่ะลิ้นพันประยุกต์ใช้นะคะอารมณ์ดีนะคะน้องแป้งขาถึงแม้ว่าน้องเขาจะเป็นอย่างนี้อารมณ์ดีมากเลยตั้งแต่ยิ้มมาเห็นบอกว่ายิ้มเก่งเห็นเพื่อนๆบอกว่าอะไรเรียกอะไรนะคะพี่เลี้ยงเรียกว่าไอ้ยิ้มยิ้มตลอดเลยนะคุณผู้ชมคะเนี่ยขนาดน้องเขาคือไม่ได้ครบเหมือนเรานะเอาเป็นแบบอย่างเลยดิฉันก็ต้องเอาน้องแป้งเป็นแบบอย่างด้วยนะลูกนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแป้งมากเลยนะคะขอบคุณน้องแป้งมากเลยลูกที่เสียสละเวลามีค่ามาบอกกล่าวเนี่ยได้บุญมากๆเลยนะหนูรู้ไหมว่าคนที่ท้อแท้ยังมีอีกเยอะบนโลกใบนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้เลยละกันนะคะวันนี้นะคะพี่แพมก็มีการศึกษาเล็กๆน้อยๆนะลูกน้ำมอบให้หนูลูกอ่ะค่ะขอบคุณค่ะนะก็ให้น้องแป้งสู้ต่อไปทางนี้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องแป้งขาเล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้านะคะน้องแป้งก็ขอเรียนเชิญน้องแป้งอีกรอบนึงค่ะนะคะเห็นบอกว่าชอบมากเลยเรื่องของการให้กำลังใจทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะลูกเพราะว่าคนที่ต้องการกำลังใจยังมีอีกเยอะอ่ะแม้กระทั่งตัวเราก็ยังต้องการกำลังใจเลยค่ะคนอื่นก็ต้องมีบ้างที่ท้อที่เกิดปัญหายังแก้ไม่ได้อะค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้นะสุขอะไรนะคะสุขใจสุขใจเพราะสุขใจอะไรนะสุขใจจำไม่ได้เพราะใจสู้นั่นจำประมาณนี้ตั้งเองก็จำไม่ได้สุขใจเพราะใจสู้สุขใจเพราะใจสู้ค่ะก็ยอมรับเลยว่าสู้ๆนะลูกนะสู้ไปด้วยกันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเนี่ยขอเรียนเชิญอีกรอบนึงนะคะค่ะชีวิตเรายังมีค่าเสมอค่ะสู้ๆมีค่าสำหรับคนที่รักเราแล้วก็เรารักค่ะโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าเป็นแบบอย่างมากเลยสู้สู้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะรายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นเกสท่านใดมีแรงบันดาลใจให้กับคุณมากน้อยแค่ไหนต้องอย่าพลาดชมเลยนะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงตรงดิฉันพร้อมกับน้องแป้งแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ